ครับสวัสดีครับท่านพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกคนนะครับท่านผู้รับชมและผู้รับฟังทางบ้านด้วยนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวนะครับเรื่องที่ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับร่วมกับทางปปท.และปปช.นะครับเข้าบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินการจับกุมท่านนายกอบต.บางปลานะครับเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องจากทางพวกเรานะครับทั้ง3หน่วยงานเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้เสียหายรายหนึ่งนะครับที่ตรงไปในเขตพื้นที่บางปลาแล้วก็จะไปทำการถมดินเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้รับเหมาที่จะต้องไปถมดินในเขตพื้นที่บางปลาเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ66ไร่ซึ่งจริงๆแล้วในการขออนุมัติอนุญาตในการถมที่เนี่ยต่อปีเนี่ยโทษต่อครั้งเนี่ยนะครับจะเสียค่าบำรุงท้องถิ่นอยู่ที่ประมาณ500 บาทต่อครั้งเท่านั้นนะครับแต่ทางผู้ที่กระทำผิดรายนี้นะครับก็ไปดำเนินการเรียกผู้เสียหายนะครับบอกว่าในจำนวนที่ดินที่จะต้องทำถมที่ดินทั้งหมด66ไร่เนี่ยจะคิดค่าบริการซึ่งไม่มีอยู่ในระเบียบหรือข้อบังคับหรือข้อกฎหมายใดๆของประเทศเรานะครับไม่มีนะครับผมขอย้ำว่าไม่มีก็ไปเรียกบอกว่าขอให้คิดเป็นจำนวนเงินคิดจากรถที่นำเข้าไปถมดินเนี่ยคันละ200บาทแต่จำนวนทั้งสิ้นเที่ยวที่จะต้องนำไปขนไปถมที่ดินเนี่ยมันมีจำนวนมากก็เลยบอกว่าขอเหมาขอเรียกรับทั้งหมด2,600,000 บาทบอกว่าจะเป็นค่าเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นแต่ซึ่งจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับมันไม่มีนะครับค่าอย่างนี้นะครับคันละ200บาทเนี่ยปีนึงเสียแค่500บาทก็เรียกต่อมาผู้เสียหายก็นำเรื่องทั้งหมดมาให้ข้อมูลกับทางบก.ปปช.นะครับเราก็ได้ดำเนินการวางแผนที่จะเข้าล่อซื้อจับกุมในครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วซึ่งในวันนั้นเองทางท่านรักษาการผู้บังคับการอปป.นะครับร่วมกับผมก็ลงไปในพื้นที่ด้วยเองแต่วันนั้นเนี่ยผมพูดได้เลยว่าด้วยความที่ผู้ที่กระทำความผิดรายนี้เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่มีหูตาเยอะพอเราขยับออกกำลังจะเข้าดำเนินการครับใช้กฎหมายก็ไหวตัวทันหลบหนีไม่ใช่หลบหนีนะครับผมใช้คำว่าอย่าใช้คำว่าหลบหนีดีกว่าแต่ว่าไม่ปรากฏตัวทำให้แผนปฏิบัติการที่เราจะลงมือกระทำในวันนั้นเนี่ยไม่สำเร็จจากนั้นมาทางผู้ที่ทำความผิดรายนี้นะครับก็คิดว่าเจ้าหน้าที่คงรู้เท่าไม่ทันก็ยังดำเนินการในลักษณะนี้อีกแล้วก็ไปกลั่นแกล้งผู้เสียหายอีกหลายรายนะครับไม่ใช่รายนี้โดยเฉพาะไปเรียกรับไปดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างใช้แม้กระทั่งผู้ใกล้ชิดไปจอดรถขวางเขาก็มีไปเรียกรับแทนตัวเองก็มีจนทำให้วันนี้ทางบก.ปปช.นะครับร่วมกับสำนักงานปปช.และปปท.นะครับเข้าขอหมายศาลในการค้นจนที่มาว่าเราได้เห็นของกลางที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับไปเจอเงินสดจำนวนหนึ่งพร้อมอาวุธปืนซึ่งซุกซ่อนอยู่ในรถเราได้ดำเนินการเข้าบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วระหว่างนี้เองทางหน้า งานสอบสวนของบก.ปปช.ก็อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางผู้ที่กระทำผิดรายนี้อยู่สำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับผมขออนุญาตให้ทางท่านรักษาราชการผู้บังคับการปปช.นะครับเป็นคนให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเรียนเชิญทางท่านสุขสันต์นะครับท่านผอ.สุขสันต์ท่านผอ.สำนักสืบสวนนะครับของสำนักงานปปช.เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะว่า
ผู้ที่กระทำความผิดรายนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้คำว่าเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักหลาบจำนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้นวันนี้ตัวเขาเองก็ยังมีเรื่องอยู่ที่ปปช.นะครับเดี๋ยวทางปปช.ทางท่านผอ.สุขสันต์ก็จะเป็นคนให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านรักษาราชการแทนผู้บังคับการปปช.นะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลอีกทีในเรื่องรายละเอียดของคดีนะครับขอบคุณครับพี่โกครับครับกราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมพันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันธ์ครับรักษาราชการแทนผู้บังคับการปปปนะครับเป็นน้องของพี่เต่าก็คือว่าสืบเนื่องจากเคสเนี่ยครับเป็นทีมงานพี่โกทีมงานพี่เต่าแล้วก็ทางหน่วยบูรณาการเราก็ร่วมกันทำเคสนะครับเพราะได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายตามที่พี่โกเล่าไปผมขออนุญาตเสริมตรงนิดหนึ่งตรงที่ว่าเคสเนี่ยมันแตกต่างกับเคสอื่นเพราะว่าเคสนี้ตัวฝ่ายผู้เสียหายเองเนี่ยลุกขึ้นมาพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องเรียนร้องทุกข์กับเราในรายละเอียดซึ่งค่อนข้างจะมีการเก็บพยานหลักฐานมาพอสมควรก็คือตัวท่านนายกกับทีมงานเนี่ยใช้มีตามคำกล่าวหานะครับมีพฤติกรรมในการที่จะใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปบีบผู้เสียหายให้จ่ายเงินหรือทิ้งงานนะครับคือทิ้งงานให้ตัวเองเนี่ยในกลุ่มตัวเองเนี่ยเป็นผู้รับงานถมดินซึ่งตัวท่านนายกเองเนี่ยมีอาชีพเสริมก็คือถมดินรับถมดินนะครับในเคสเนี้ยผู้เสียหายเนี่ยจะเป็นผู้รับเหมารับงานมาเหมาถมดินในพื้นที่บางปลา66ไร่ตัวเลขของการคูณก็คือ200คัน200บาทต่อเที่ยวในการถมเรียกรับเงินตัวนี้2ล้านกว่าบาท2ล้านนะครับแล้วก็มันมีอีกเคสหนึ่งในผู้เสียหายและรายเดียวกันเนี่ยก็ไปขอใบอนุญาตในการใช้อาคารนะครับในการใช้อาคารก็ถูกเรียกอีก 300,000 บาทก็เป็นตัวเลขที่2ล้าน 300,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ทางฝ่ายทีมงานท่านนายกเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันทำแล้วมีการเรียกรับเงินจนนำไปสู่การที่ผู้เสียหายยอมที่จะจ่ายเงินหลังจากที่ร้องทุกข์กับเราทางทีมงานเรา3หน่วยก็ร่วมกับทางผู้เสียหายที่จะนำเงินไปให้แต่ปรากฏว่าตัวทีมงานท่านนายกเนี่ยไหวตัวทันท่านก็แคนเซิลไปแต่ว่าคดีมันยังไม่จบเพราะคดีมันรันแล้วนะครับพยานหลักฐานที่เรามีอยู่ก็นำขึ้นสู่ศาลขอศาลออกหมายจับจนศาลอนุมัติหมายจับตามพยานหลักฐานที่พวกเรารวบรวมมานะครับเป็นที่มาของปฏิบัติการวันนี้ก็คือทางทีมกองกำลังการ2แล้วร่วมบูรณาการกับหน่วยปฏิบัติเนี่ยก็โดยท่านผู้ปราบสมบัติเป็นผู้นำกำลังนะครับก็เข้าไปจับกลุ่มท่านนายกตามหมายจับของศาลนะครับตามหมายจับของศาลแล้วก็มีของกลางที่ตรวจยึดได้ในห้องนะครับเดี๋ยวจะให้พี่สมบัตินำเรียนเรื่องบรรยากาศการทำงานวันนี้นะครับครับสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกสมบัติมาลัยนะครับคือผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้กำกับชานะครับให้บังคับใช้กฎหมายนะครับโดยการเข้าจับกลุ่มท่านนายกแล้วก็ผู้ช่วยนายกนะครับคือทั้งสองท่านเนี่ยเขาได้ร่วมกันนะครับเรียกรับครับทีนี้การเรียกรับของเขาเนี่ยก็จากที่ท่านการนะครับได้เล่าเข้ามาก็คือว่ามีผู้เสียหายแล้วก็มีพฤติการเรื่อยมาวันนี้ผมเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปพบกับทั้งสองท่านนะครับทั้งผู้ต้องหาทั้งของผมทั้งสองคนก็นั่งอยู่ทีนี้พอเราเข้าไปตรวจค้นเนี่ยปรากฏว่าเราได้พบของกลางเนี่ยครับเงินสดเนี่ยมันเยอะมากที่ในห้องทำงานนะครับห้องทำงานนี่พบในห้องทำงานทั้งหมดไม่ได้ว่าที่อื่นใดหรือไม่ได้ไปเก็บจากที่อื่นมาเลยนะครับผมก็ได้ดูว่าเอ้ยทำไมนายกเนี่ยเป็นนายกอบต.เนี่ยซึ่งมันไม่น่าจะมีเงินมากมายขนาดนี้เป็นเงินขนาดเป็นปึกละล้านเนี่ยครับแพ็คมาอย่างดีเลยวางไว้เลยในเก๊ะในโต๊ะทำงานนะครับผมก็เลยทำต้องจำเป็นต้องตรวจยึดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้ว่าเงินเนี่ยเอามาหรือได้มาเนี่ยมันจะถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับทีนี้พอเราเข้าไปตรวจค้นที่รถก็ไปเจอปืนอีกนะครับปืนก็เลยได้ปืนมาอีกกระบอกหนึ่งนะครับทีนี้ปรากฏว่าไอ้ข้างๆโต๊ะก็มีเหล้าอีกมีเหล้ามีไวน์ผมก็ตรวจแล้วก็พบว่าไอ้เหล้าไวน์ที่วางอยู่เนี่ย
มันไม่มีสแตมป์ของไทยนะครับเป็นสุราของเขมรนะครับกัมพูชาผมก็เลยแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตนะครับเข้ามาร่วมบูรณาการแยกดำเนินคดีด้วยฉะนั้นผมคิดว่าถ้าผมเข้าไปตรวจค้นที่ใดก็แล้วกันที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าผมคิดว่าผมพบการกระทำผิดผมเลยต้องดำเนินคดีทุกข้อกล่าวหานะครับฉะนั้นผมเลยได้นำตัวผู้ต้องหาและก็ของกลางที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับเข้ามาดำเนินคดีที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับที่ปปป.นะครับในชั้นนี้ผมคิดว่าผมได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ถูกต้องแล้วนะครับขอบคุณครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักครับผมสุขสันต์ประสาเรผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ครับเรื่องการนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับท่านประธานกรรมการปปช.ท่านคณะกรรมการปปช.ท่านเลขาธิการปปช.และผู้บริหารปปช.ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับหลายเคสที่ผ่านมานะครับที่เราได้ร่วมกับปปป.ปปช.นะฮะทำการจับกลุ่มนะฮะผู้มีการเรียกรับเงินในหลายคดีที่ผ่านมานะครับจากประเด็นที่มีการจับกลุ่มวันนี้นะครับท่านเห็นเงินอยู่ตรงหน้า2ล้านกว่านะครับลำพังนายกนะฮะเงินเดือนผมว่าเต็มที่ก็ 4-5 หมื่นนะครับทำนั่งเงินจำนวน2ล้านกว่าเนี่ยนายกเอามาจากไหนนะครับสำนักงานปปช.มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกบางปลาเช่นเดียวกันครับเงินทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับเขาต้องดีแคร์ให้ได้ว่าเขาได้มาจากที่ไหนอย่างไรได้มาจากการทุจริตหรือไม่นะครับในส่วนของปปช.เองนะฮะเงินเดือนของนายกเนี่ย2.2 ล้านนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะเรายังมีพบการกระทำความผิดในประเด็นอื่นก็คือเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะครับหรือ conflict of interest นะฮะโดยคดีก่อนหน้านี้นายกบางปลาเนี่ยเคยโดนคดีของนำรถทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตอนปี64นะครับขณะนี้อยู่ระหว่างที่ปปช.ดำเนินการไต่สวนนะครับก็คาดว่าไม่นานนี้ผลคดีก็จะออกมานะครับนะครับก็สิ่งที่สำคัญนะครับเรื่องการออกใบอนุญาตอ.1ก็ดีนะครับเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยฮะไม่ใช่ที่บางปลาที่เดียวนะครับใบอนุญาตใบเดียวนะครับมูลค่าหลายล้านบาทครับยิ่งโดยเฉพาะเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ดีไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการนะฮะหรือจังหวัดอื่นๆนะครับการที่ขอใบอนุญาตแต่ละอย่างเนี่ยค่อนข้างจะมีมูลค่าจริงๆนายกนะฮะผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีกรอบเวลาในการทำงานกระบวนการออกใบอนุญาตก่อสร้างต้องผ่านกระบวนการของนายช่างเขตนายช่างตำบลหรือซื้อวิศวกรนะครับแต่นายกก็มีการเรียกรับเงินนะครับเคสนี้นอกจากการขอใบอนุญาตอ.1แล้วก็มีเรื่องของขอใบอนุญาตอ.5การขอใช้อาคารด้วยนะครับรอบแรกเนี่ย2ล้านกว่าไม่ยอมจ่ายผู้รับเหมาไม่ยอมจ่ายต่อมาผู้รับเหมาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็มีการขอใบอนุญาตอ.5ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่นายกจะนำเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้เงิน2ล้านกว่าครั้งนั้นมาเรียกพร้อมกันกับครั้งนี้นะครับก็เป็นที่มาของการจับกุมในวันนี้นะครับผมก็ฝากวิงวอนนะฮะไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าสำนักงานปปช.ปปท.ปปป.เองก็ดีนะครับยินดีฮะที่จะให้ความร่วมมือในการที่จะไปปราบปรามในทุกเรื่องนะครับอยากให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสนะครับสำนักงานปปช.ปปท.ปแล้วก็ปปป.ยินดีที่จะปกปิดเป็นความลับนะฮะในถึงกรณีที่น้องประชาชนที่จะให้เบาะแสนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่นี่ที่ไหนนะครับในเบื้องต้นของปปช.ก็คงมีแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนรายละเอียดเรียนเชิญท่านเลขาธิการปปท.ครับขอบคุณนะครับคือเมื่อกี้ผมลืมพูดไปนิดหนึ่งนะครับว่าในกรณีนี้นะครับไม่ใช่มีผู้เสียหายหรือผู้ที่มาให้ข้อมูลเราเพียงรายเดียวนะครับยังมีผู้เสียหายที่กำลังรอเข้าคิวจะมาให้ข้อมูลถึงการกระทำความผิดของนายกอบต.บางปลานะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการกระทำความผิดครั้งแรกเป็นการกระทำความผิดที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่ผมเรียนคือในวันที่เราคิดว่าเราจะเข้าปฏิบัติการในคราวแรกเนี่ยทางผู้ที่กระทำความผิดก็คงคิดว่าเขามีความฉลาดเขามีความรอบรู้เพียงพอถึงกล้าที่จะกระทำความผิดแต่ก็เห็นอยู่นะครับวันนี้เองเขาก็คงจะต้องชดใช้แบบกรรมที่ตนเองไปกลั่นแกล้งผู้อื่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่คุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่และผมก็ขอจากใจเลยนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณคนที่มาให้ข้อมูลเราทุกท่านนะครับที่ทำให้ประเทศไทยของเรานะครับโดยภาพรวมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรองสมศักดิ์เองเนี่ยก็ได้สั่งการผมเป็นพิเศษว่าให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่ทำความผิดในเรื่องนี้นะครับสำหรับผู้ที่ทำความผิดในรายนี้เองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนคือได้กระทำความผิดมาอย่างต่อเนื่องท่านลองไปพิจารณากันเองดูนะครับว่าคนอย่างเนี้ยเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารในเขตพื้นที่ต่อไปหรือไม่นอกจากตนเองทำความผิดแล้วยังใช้บริวารยังใช้คนใกล้ชิดซึ่งเดี๋ยวจะต้องถูกดำเนินคดีแน่ๆเดี๋ยวจะต้องมีออกมาอีกเดี๋ยวจะตามมานะครับอย่างที่ทางท่านอดีตผู้บังคับการปปป.นะครับท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วบอกนะครับเมื่อสึนามิเข้าแล้วเดี๋ยวจะต้องมีคลื่นลูกใหญ่ๆตามมาอีกเดี๋ยวดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกรอบนึงนะครับเชิญท่านผู้สื่อข่าวนะครับเงินเนี่ยเส้นทางคือหมายการทางของเงินเนี่ยครับมันอยู่ตัวพวกเขาสองคนคิดว่ามันจะไปต่อเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้ทางปปป.ปปป.เป็นผู้ตอบคือตอนนี้เบื้องต้นมันอยู่ระหว่างการดำเนินการนะฮะเราเจอทรัพย์สินที่คาดว่าน่าอาจจะได้มาจากการกระทำความผิดแล้วก็ตรวจยึดไว้ก่อนนะก็เป็นหน้าที่ของตัวผู้ต้องหาจะชี้แจงนะครับตอนนี้โดนเป็น149กับ157เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยตัวหน้าห้องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่เราก็แจ้งข้อหาในเรื่องสนับสนุนเจ้าพนักงานนะครับ149 157นะครับเคมีผู้เสียหายเนี่ยจ่ายเงินไป2ยอดใช่มั้ยครับเงินยังไม่ได้จ่ายครับยอดแรก 2.6 ล้านได้จ่ายไปมั้ยยอดแรกเนี่ย2ล้าน 2.6 ล้านต่อรองเหลือ2ล้านนะครับยังไม่ได้จ่ายนะครับแล้วก็ยอดที่หลักยอดหลัง 300,000 ก็ยังไม่ได้จ่ายอยู่ในขั้นเตรียมพร้อมที่จะจ่ายแต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่จะนำเข้าไปจ่ายเนี่ยตัวกลุ่มเขาเนี่ยไหวตัวทันนะครับไหวตัวทันแต่พยานหลักฐานเท่าที่มีแล้วก็เท่าที่เรารวบรวมไว้เนี่ยเราก็นำสู่ศาลนะครับให้ศาลพิจารณาท่านอนุมัติออกหมายจับนั่นหมายความว่ามันมีเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ากลุ่มผู้ต้องหากระทำความผิดตามข้อกล่าวหานะครับเป็นที่มาของการนำหมายจับเข้าปฏิบัติการวันนี้โดยไม่ได้มีการล่อซื้อนะครับท่านสารวัตรคนประโยชน์จากการรับเหมาดินทางนี้ในเรื่องที่ของโคราชเขารับเหมาได้ราคาเท่าไหร่ครับตัวเลขผมคำนวณยังไม่ได้นะ66ไร่เนี่ยผมก็ตอนนี้คันละ200เนี่ยเป็นแค่ค่าหัวคิวเพราะนั้นตัวเลขในการถมเนี่ยมีมูลค่าพอสมควรผมจำตัวเลขไม่ได้ตรงเนี้ยมันมีเลทของมันอยู่แล้วเพราะว่าต่อไร่ต่อเมตรเนี่ยเท่าไหร่ในพื้นที่โดยเฉพาะโดยพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยพื้นที่มันจะเป็นพื้นที่สำหรับการทำอุตสาหกรรมแล้วก็การถมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถมดินลูกรังดินลูกรังเนี่ยจะมาจากสมุทรมาจากชลบุรีฉะเชิงเทราเป็นหลักเพราะดินในโซนนั้นเนี่ยไม่มีละจะเป็นการถมดินทรายดินลูกรังซึ่งระยะทางเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการมาอยู่แล้วนะครับตัวเลขค่อนข้างจะสูงเพราะว่าตรงส่วนนั้นเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาแล้วก็พื้นที่ของสมุทรปราการเนี่ยเป็นโซนพื้นที่อุตสาหกรรมมันจะมีการแข่งขันสูงเพราะนั้นอบต.ที่จะท้องถิ่นในสมุทรปราการมักจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับวันก่อนเราโดดที่บางแก้วที่บางแก้วมาวันนี้บางปลาซึ่งทั้งสองพื้นที่เนี่ยตัวผู้บริหารนะครับมีธุรกิจที่เกี่ยวพันกับการก่อสร้างนะครับที่ตกดินที่เป็นใครกันตอนนี้ไม่ใช่เป็นที่อบต.เปิดไม่เป็นเอกชนแล้วก็ผู้เสียหายเราเป็นผู้รับเหมาที่เขาตกลงกับเอกชนเป็นคนที่จะถม66ไร่เนี่ยซึ่งมันมีเคสก่อนหน้านี้อันนี้ผมเล่าให้ฟังจากผู้ร้องเรียนซึ่งตัวเราเองเนี่ยทีมงานเราได้ลงไปสอบสวนแล้วนะครับเดี๋ยวจะนำมาสู่การเป็นพยานในทางคดี
มันแสดงถึงพฤติการในของกลุ่มในการบีบที่จะให้ผู้เจ้าของผู้ถมดินเนี่ยมาใช้บริการซึ่งเงินตรงเนี้ยตามข้อที่จริงแล้วเนี่ยท่านนายกชี้แจงว่าได้มาจากการถมดินได้มีการตรวจสอบเป็นส่วนในผู้รับเหมาที่เป็นผู้เสียหายไหมครับว่าก่อนหน้านี้เคยมีการเข้าไปขออนุญาตในงานด้านอื่นของทางอบต.ครับรายนี้ใช่ไหมครับรายนี้นี่น่าจะเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกที่เข้ามาเป็นบริษัทใหญ่พอสมควรที่เข้าไปรับงาน66ไร่นี่ก็มูลค่าน่าจะหลาย10ล้านอาจจะเป็น100ล้านผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะก็เลยเป็นคือเป็นบริษัทที่ค่อนข้างโปร่งใสแล้วก็ไม่ค่อยยอมที่จะต้องไปจ่ายใต้โต๊ะแบบนี้นะครับผู้ต้องหาเขาให้การว่ายังไงบ้างคะทั้งสองคนปฏิเสธครับครับตอนนี้มีผู้ประกอบการหรือผู้เสียหายที่รอเชื่อสองคนเนี้ยอยู่อีกคนครับมีเขามีจำนวน 4-5 รายนะครับ 4-5 รายแล้วก็ลองไปสอบถามในพื้นที่บางปลาได้ว่าเขาเจอปัญหาแบบนี้อยู่ผมเองมีเรื่องจากผู้เสียหายเนี่ยที่ให้การแต่ว่ายังไม่อยากจะต่อสู้เพราะมีความอาจจะยังรู้สึกว่าจะถูกบีบคั้นจากตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานโยธาการตรวจสอบเรื่องการต่อเชื่อมสารระบบไอตัวท่อน้ำทิ้งก็จะมีเหตุร้องเรียนในเรื่องตัวนี้อยู่นะครับเขาเป็นเด็กของบ้านใหญ่ประกันของอันนี้เดี๋ยวเป็นข้อมูลทางการสืบสวนดีกว่าตัวนักข่าวเองก็ช่วยไปหาข้อมูลมาเติมให้ผมด้วยพอเด่นถามปปช.ค่ะที่บอกว่าเรื่องการนำรถและทรัพย์สินของทางราชการมาใช้เนี่ยคือรายนี้หรอคะเรื่องเก่าหาเนี่ยครับเคยมีผู้ร้องเรียนนะเมื่อปี64นะครับโดยนายกบางปลาเนี่ยฮะนำรถทางราชการไปใช้ในงานส่วนตัวนะครับและจะไม่ถือไปเป็นงานบุญสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นข่าวก่อนหน้านี้ด้วยครับเคยเป็นข่าวฮะเรื่องนี้จะเป็นข่าวครับก็ระหว่างนี้อยู่ในชั้นของการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.นะฮะก็คาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาเร็วๆนี้นะครับซึ่งผลการไต่สวนจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งข่าวจะให้ข่าวกับนักข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเคสลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเยอะครับนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยเยอะมากนะครับข้อหาเนี่ยพอจะสรุปได้หรือยังเขาก็น่าจะเข้าข่ายข้อหาอะไรบ้างเกี่ยวกับนำรถไปใช้เนี่ยข้อหาของปปช.นะฮะที่หลักๆผิดก็คือมาตรา126นะฮะเรียกว่าประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมถ้าภาษาอังกฤษก็คือ conflict of interest ถ้าตัวเองมีหน้าที่กำกับดูแลนะครับในท้องถิ่นนั้นนะครับไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยไปใช้ส่วนตัวได้หรือแม้กระทั่งการรับเหมาก่อสร้างการทำธุรกิจการค้าอะไรก็ดีนะครับหากบุคคลในครอบครัวหรือตัวนายกนะฮะเองเนี่ยมีธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมารับเหมาหรือมารับงานกับท้องที่ตัวเองได้เช่นเดียวกันครับการใช้รถยนต์ทางราชการส่วนตัวนะฮะบางคนนะฮะนายกเนื่องจากบางปลานะบางที่นะฮะเอารถหลวงรถขยะไปเก็บขยะในโรงแรมตัวเองอย่างเงี้ยหรือเอารถน้ำไปฉีดรถน้ำสวนทุเรียนหรือสวนปาล์มหรืออะไรของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับหลักก็คือมาตรา126ของปปช.ครับพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพ.ศ. 2561ครับรถนี่เขาเอาไปกี่คันหรือว่ามีทรัพย์สินที่เขาเอาไปใช้ด้วยไหมก็มีหลายคันฮะที่ดูในดูในข่าวได้เลยครับข่าวก็มีออกข่าวเมื่อเร็วๆนี้เองฮะนะครับทางปปช.สมุทรปราการก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอเสริมครับเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยต้องถามพี่เต่านะครับเพราะว่าพี่เต่าเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลและอาจจะตอบข้อมูลในลึกกว่าผมนะครับก็ลองเต่านะครับพอดีวันนี้ติดธุระเลยไม่ได้มาเจอพี่น้องสื่อมวลชนนะครับต่อ
ปกติเขาให้เราหนูไม่เคยตามสายเขาที่เดิมไม่ยืนเยอะนะครับครับเพิ่มไหมครับ081ครับ81ใช่ครับ616 4น่าจะใช่ผมอยู่ประมาณนี้แหละเออ4068เนี่ยครับท่านผู้ชมครับแล้วใส่ผมเดี๋ยวขอจำเงินล้านหน่อยได้ไหมท่านผู้ชมครับให้ผมขอจำเงินล้านหน่อยนะในชีวิตไม่เคยจำเงินล้านครับท่านผู้ชมวันนี้ได้จำเลยนี่ครับผู้สื่อข่าวเงินเดือนนายกเนี่ยเขาให้มาทีละล้านเหรอนะครับอันนี้เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานและตั้งข้อสังเกตนะท่านผู้ชมครับแหมผมมีบุญจับเงินล้านแล้วนะในชีวิตไม่เคยได้จับเงินล้านนะครับ1กิโลเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับจับมาแล้วไหลเข้ามานะครับไหลไหลเข้ามาในเนื้อหน้าที่การงานนะครับไหลเข้ามาในที่ท่านหน้าที่การงานไหลเข้ากระเป๋าไม่ได้นะแพ็คใส่ถุงนะห่อไปประมาณนี่ครับเขาก็ทางเจ้าที่ก็ห่อนะครับห่อเก็บของกลางของเรือเขาไปครับห่อห่อไปที่นัดช่องทางติดต่อเขาเลยต้องเบอร์อยู่ที่นี่ครับก็เป็นความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะครับจากหน่วยงานทั้ง4ปอนะครับที่ต้องบอกว่าทำงานอย่างแม่ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเราจะเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทีมากนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เตรียมตัวให้ดีนะครับสำหรับใครที่คิดว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะครับเรามีหน่วยงานนะครับที่จะต้องบอกว่าน่าเกรงกลัวน่าเกรงขามจริงๆปปปปปทปปชปปงนะครับ4ปนะครับที่ร่วมบูรณาการร่วมกันทำแล้วบอกว่าบ้านเมืองจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่นะครับก็จะสามารถที่จะทำงานนะครับได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับไม่ต้องมาคอยที่จะต้องมาคอยเสียเบี้ยไร่รายทางอยู่ครับท่านผู้ชมครับไอ้หลังหนุ่มนะบางแก้วบางปลาไอ้ที่บางแก้วทางนี้และทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอชื่นชมนะครับไปในส่วนของทางด้านของผู้ประกอบการผู้รับเหมาที่กล้าที่จะออกมาเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานสามารถที่จะเข้าจับกลุ่มนะครับ
จ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือว่านายกอบต.นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่กระทำความผิดได้อย่าลืมนะครับว่าบุคคลเหล่านี้ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลแต่ว่ายุคนี้ครับท่านผู้ชมครับอิทธิพลก็ไม่สามารถที่จะทัดทานได้แล้วกับทางด้านของทุกหน่วยงานนะครับที่เขาได้ร่วมไม้ร่วมแรงร่วมมือร่วมใจนะครับในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ปรับพฤติมิชอบนะครับนี่เป็นอาวุธนะครับเป็น9มิลลิเมตรใช่ไหมครับ9อันนี้มีทะเบียนใช่ไหมครับมีทะเบียนไหมมีทะเบียนก็เป็นอาวุธหนึ่งกระบอกนะครับที่ตรวจพบได้ภายในรถนะครับของนายกอยู่ในรถนายกอบต.นายกสนิมได้ในรถท่านผู้ชมครับก็ทราบข้อมูลที่ไหนอย่างไรแจ้งข้อมูลมาได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้มายืนแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็มาบอกนะครับบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับทางด้านของปปช.ก็บอกว่าข้อมูลทุกเรื่องทุกด้านใครที่แจ้งข้อมูลบ่อแสข้อมูลข่าวสารเข้ามาจะถูกปกปิดเป็นความลับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลในเรื่องของอิทธิพลใดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะมาร่วมกันนะครับขจัดปัดเป่านะครับสิ่งเหล่านี้ออกจากบ้านเมืองให้ได้มากที่สุดก็ลองทำการปราบปรามการคือเตือนและขอบคุณมิชอบครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามครับท่านผู้ชมครับนี่คือการที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับไล่เลี่ยกันไปกับนายกอบต.บางแก้ววันนี้เป็นนายกอบต.บางปลานะครับนายกอบต.บางปลาได้เข้าตรวจค้นหลังจากที่ผู้ประกอบการนะครับผู้รับเหมาผมดินได้แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทางชุดกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยนะครับได้ตรวจสอบหาข้อมูลหลังจากสืบทราบว่านายชนินนะครับซึ่งเป็นนายกอบต.บางปลาจังหวัดสมุทรปราการมีพฤติการในการเรียกรับสินบนนะครับจากผู้ประกอบการถมดินแล้วก็นำไปสู่การจับกุมได้ในที่สุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็นี่นะครับจำนวนเงินทั้งหมด 2,271,427 บาทกับอาวุธนะครับอีก1กระบอกขนาด9มิลลิเมตรพร้อมเครื่องกระสุนก็ผู้ต้องหานะครับมีด้วยกัน2คนก็คือนายชนินนะครับนายกอบต.และก็นางสาวพรหมณีนะครับอายุ14ปีซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมกันกระทำความผิดยังให้การปฏิเสธแต่ว่าที่แน่ๆครับข้อหาการได้รับสินบนหนักแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆแหมมัดตัวอย่างแน่นหนาครับก็ไปว่ากันในชั้นศาลขอบคุณครับสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ